วานนี้มีเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นที่ทางหลวงพิเศษนะคะกับถนนกาญจนาภิเษกที่มีตำรวจทางหลวงนายหนึ่งต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้ยังคงเป็นปริศนานะคะว่าคนขับรถยนต์คันที่ก่อเหตุเบียดจนทำให้ตำรวจนายนี้เสียชีวิตมีเจตนาอย่างไรกันแน่ถึงแม้ตัวเขาจะพยายามให้การในลักษณะที่ว่าเขามีปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตกใจและตัดสินใจก่อเหตุในขณะนั้นแต่ตำรวจยังคงไม่เชื่อค่ะย้อนกลับไปนะจุดเริ่มต้นค่ะ10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ8ก่อนที่เขาจะถูกชนเสียชีวิตลักษณะช่วงแรกมีการจอดเทียบกับรถคู่กรณีซึ่งรถคู่กรณีเนี่ยจอดอยู่มีเสียงสนทนาคล้ายกับการขอตรวจค้นค่ะแต่เหมือนว่าเจ้าของรถยนต์ไม่ยินยอมให้ตรวจนะคะและเข้าขับขี่รถออกไปจึงเกิดการขับไล่กันเกิดขึ้นบนเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกนะคะจากลำลูกกามุ่งหน้าไปยังรังสิตเมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่30ภาพที่บันทึกได้จะเห็นว่ารถยนต์ขับขี่เบี่ยงซ้ายเข้าหารถยนต์ของ10ตำรวจเอกเศรษฐการจนกระทั่งชนเข้าอย่างรุนแรงสิบตำรวจเอกเศรษฐการควบคุมรถไม่ได้ล้มลงถลายไปกับขอบกั้นทางซึ่งเป็นราวเหล็กและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะขับมาตั้งแต่นู่นเหรอพี่ตั้งแต่ทางขับทางมาตั้งแต่นู่นไล่ตำรวจไล่ครับตำรวจไล่มาแล้วก็มาถึงจุดเหตุจุดเกิดเหตุเนี่ยรถเก่งคันนี้ขับหักใส่ตำรวจเดี๋ยวตบตรงเขาเห็นแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอ๋อมีคนเห็นมีคนเห็นเล่าให้ฟังตอนนั้นเพราะว่าผมอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ผมเห็นแค่ฝุ่นแล้วคนขับอ่ะจอดรถแล้วก็วิ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายวิ่งลงไปทางไหนครับวิ่งลงไปทางโน้นอ๋อลงข้างโน้นเลยใช่ลงไปใต้ทางด่วนไปมีภาพอีกมุมนึงนะคะจากรถยนต์ที่ผ่านไปพอดีค่ะจะเห็นว่าร่างของ10ตำรวจเอกเศรษฐการห่างจากรถยนต์ที่ถลายไกลออกไปพอสมควรนะคะรถยนต์เก๋งที่พบจอดห่างออกไปจากจุดที่เฉี่ยวชนแล้วก็พยายามจะหลบหนีแต่เพราะรถเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ค่ะคนขับก็เลยทิ้งรถแล้วก็หนีไปจนกระทั่ง2ทุ่มครึ่งผู้ก่อเหตุมามอบตัวค่ะที่สถานีตำรวจทางหลวง2ย่านรามอินทราพนักงานสอบสวนสอบปากคำกว่า3ชั่วโมงตรวจหาสารเสพติดนะคะรวมไปถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายการสอบปากคำในเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุให้การอ้างว่าช่วงเย็นเขาไปจอดรถอยู่ริมถนนค่ะต้องการจะไปตกปลาแต่พอตำรวจนายนี้ขี่จักรยานยนต์เข้ามาเตือนว่าห้ามจอดในบริเวณนี้ให้เคลื่อนย้ายรถออกไปและขอตรวจค้นในรถยนต์ด้วยเขาอ้างว่าเขากลัวความผิดเพราะว่ามีขวดเบียร์ที่เปิดดื่มแล้วแล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าก็เลยหนีออกไปจากจุดนั้นนะคะจากนั้นตำรวจนายนี้ก็ขับรถไล่ตามโดยเขายังคงยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเฉี่ยวชนค่ะแต่ที่หลบหนีก็อ้างอีกว่าตกใจแต่ในขณะเดียวกันนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เก็บภาพวิดีโอและตรวจหลักฐานรถยนต์ที่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของผู้ก่อเหตุหรือว่ารถของ10ตำรวจเอกเศรษฐการโดยละเอียดเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประกอบสำนวนคดีซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยรถคู่กรณีก็พบบุหรี่ไฟฟ้าและขวดเบียร์ที่เปิดดื่มแล้ว1ขวดค่ะพนักงานสอบสวนในเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอยู่ระหว่างการรอพิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะว่าเข้าข่ายว่าเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานหรือไม่เช้าวันนี้คุมตัวส่งฝากขังต่อศาลค่ะและนี่คงจะเป็นความสูญเสียของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งใหญ่นะคะเพราะว่า10ตำรวจเอกเศรษฐการ
เป็นตำรวจที่ถูกเรียกว่าเป็นตำรวจน้ำดีจากหลายๆครั้งที่พบภาพว่าเขาช่วยเหลือคนที่อยู่นอกเหนือภารกิจค่ะเช่นการเปิดทางให้รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินบนท้องถนนการไปทำงานจิตอาสาได้รับรางวัลด้านจิตอาสาบุคคลดีเด่นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งนอกจากภารกิจในสังกัดแล้วนะคะยังเป็นรถนำขบวนให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ศพจะอยู่ที่วัดตรีทศเทพวรวิหารนะคะครอบครัวกำลังเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไปร่วมในพิธีรดน้ำศพด้วยค่ะ